สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงอยากจะบอกทุกท่านว่าที่โรงพยาบาลลำปางเรามีมาตรการตรวจเชิงรุกในบุคลากรของเราลุงแดงก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องตรวจ ATK ด้วยวันนี้ก็นำอุปกรณ์ในการตรวจ ATK ด้วยตัวเองมาตรวจผลจะเป็นยังไงมาลุ้นกับลุงแดงกันตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้แย่จมูกไปเรียบร้อยแล้วลุงแดงก็ทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำไว้ทิ้งไว้ใส่น้ำยาเรียบร้อยและก็รอดูผล15นาทีตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วผลแบบนี้เขาบอกว่าปลอดเชื้อโควิดลุงแดงก็ตรวจเรียบร้อยผลก็ออกมานะครับเป็นดังที่เห็นก็คือขึ้นขีดเดียวผลเขาบอกว่าไม่มีเชื้อโควิดสบายใจได้เพราะนั้นลุงแดงก็อยากให้ทุกท่านร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแลตัวเองด้วยนะครับลุงแดงก็ดูแลตัวเองเรียบร้อยจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและก็ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 ก็เป็นเพียงโรคติดต่อโรคติดต่อจะไม่ติดต่อหากเราเลิกติดต่อกันสักพักหนึ่งการอย่าตกและก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยถ้าใครยังไม่ได้ฉีดนะครับพี่น้องชาวไทย